I'm feeling calm, I'm feeling good, just like a Muslim should. Like a Muslim and every day, in every way, I feel true. Cause Allah is by my side, and the Prophet's my guide. La ilaha illallah. สวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมดร.นิกรเย็นตาครับวันนี้นะครับมาเจอมาพูดมาคุยกันต่อนะครับเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพนะฮะหลังจากที่นะครับผมได้มาพบกับท่านผู้ชมนะครับมาหลายครั้งหลายคราวนี่นะครับปรากฏว่าโทรศัพท์เยอะมากนะฮะเยอะมากครับต้องขอโทษบางคนบางท่านนะครับที่ผมไม่อาจจะรับสายในตอนที่ท่านโทรมานะครับแต่ว่านะครับผมจะพยายามที่จะโทรกลับทุกคนนะฮะอาจจะเป็นวันนี้หรืออาจจะเป็นพรุ่งนี้หรืออาจจะ 2-3 วันยังไงผมสัญญานะครับว่าจะโทรกลับนะฮะทุกท่านนะครับที่โทรหาผมนะฮะผมถือว่าท่านนะครับนะมีความเดือดร้อนนะครับเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพนะฮะครับวันนี้ครับจะมาพูดเรื่องสำคัญครับเรื่องอะไรครับมะเร็งนะฮะมะเร็งหรือว่าภาษาวิชาการนะครับทางการแพทย์เรียกว่าแคนเซอร์นะครับแปลว่าอะไรครับแปลว่าปูนะครับแปลปูครับนะสาเหตุทำให้ปูครับเพราะมันมีนะครับมันมีแข้งมีขานะครับมะเร็งก็เหมือนกันลักษณะคล้ายๆปูครับนะซึ่งเราเรียกแคนเซอร์ครับครับมะเร็งครับนะเกิดกับมนุษย์เรามายาวนานมากนะครับนะมีนักวิทยาศาสตร์เขาบอกว่านะครับมัมมี่บางตัวเนี่ยนะเมื่อ 3-4 พันปีก่อนนะครับนะเป็นมะเร็งหรือว่าพูดง่ายๆคือมะเร็งเป็นกับคนเรามาอย่างน้อยๆ 3-4 พันปีนะแต่ว่าในทางวิทยาศาสตร์เราครับมนุษย์อยู่บนโลกมานี้ได้หมื่นปีเนี่ยนะครับก่อนหมื่นปีขึ้นไปข้างบนเนี่ยมนุษย์เรายังมีหางอยู่เลยแต่จากการสืบเสาะนะครับเกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บของมนุษย์เราเนี่ยนะครับมะเร็งมาร่วม 3,000-4,000 ปีแล้วแต่ว่ามันมาเยอะจริงๆนะหลังปี 2,500 เป็นต้นมาเนี่ยครับเยอะมากนะโดยเฉพาะประเทศไทยเรานะครับหลังปี 2,500 มาเนี่ยนะหลังจากที่เราคำว่าใช้คำว่าพัฒนานะครับหรือว่าอุตสาหกรรมนะประเทศอุตสาหกรรมเนี่ยปรากฏว่านะครับหลังจากที่มีสิ่งต่างๆเข้ามานะครับไม่ว่าเรื่องของยาคุมกำเนิดเรื่องของยาฆ่าแมลงเรื่องของนะครับนะโรงงานอุตสาหกรรมสารต่างๆนะครับเข้ามาในประเทศไทยหลังพัฒนานะปี 2,500 เป็นต้นมาปุ๊บปรากฏว่ามะเร็งเกิดขึ้นมากมายมหาศาลครับไม่ว่ามะเร็งเต้านมมะเร็งปากมดลูกนะครับมะเร็งสมองมะเร็งลำไส้นะครับมะเร็งต่อมน้ำเหลืองนะครับโอ้โหมะเร็งเยอะมากครับและทุกวันนี้ครับนะคนไทยที่มีเชื้อมะเร็งในตัวเนี่ยถ้าถึงนะถึงแก่ชีวิตหรือว่านะครับตายในแต่ละปีเป็นแสนๆครับนะและคนที่มีเชื้อมะเร็งนะครับไม่ว่าเป็นมะเร็งขั้น1ขั้น2ขั้น3ขั้น4เนี่ยผมว่าหลายแสนคนครับนะหลายแสนคนครับคนไทยเรานะครับณวันนี้นะครับมีทั้งหมดเกือบ70ล้านคนนะครับแล้วมีไอตัวมะเร็งที่อยู่ในร่างกายนะครับที่พร้อมจะเป็นมะเร็งภายใน5ปี10ปีเนี่ยผมว่าไม่ต่ำกว่านะครับ 10% อันนี้ครับเป็นปัญหาเป็นสถิติที่น่ากลัวมากครับมะเร็งที่ทำให้นะครับคนไทยเสียชีวิตอันดับ1คือมะเร็งนะครับมะเร็งปากมดลูกครับมะเร็งที่2คือมะเร็งเต้านมมะเร็งที่3คือมะเร็งตับมะเร็ง4คือมะเร็งปอดนะ4มะเร็งนะครับนะฆ่าชีวิตผู้คนมาเป็นแสนๆคนนะครับนอกจากนั้นมะเร็งลำไส้มะเร็งกระเพาะมะเร็งทุกที่อีกมหาศาลครับครับมะเร็งเกิดจากอะไรครับมะเร็งเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของนะเซลล์ของร่างกายเรานะเซลล์ของร่างกายเราเมื่อโดนกระตุ้นหรือว่าเมื่อโดนสารอะไรบางอย่างขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเกิดการเจริญเติบโตแบบผิดปกติซึ่งเราเรียกว่านีโอพลาเซียนะเกิดการเจริญเติบโตผิดปกติอย่างคุมไม่ได้นะแล้วก็จะกระจายไปยังเซลล์อื่นๆปุ๊บกลายเป็นก้อนเนื้อหรือมะเร็งขึ้นมานะครับมะเร็งนะครับมีหลายเซลล์หลายรูปแบบนะครับไม่ว่าเป็นบราเซลสมอลเซลล์นะครับหรือว่าเป็นสแควร์มัสเซลนะเป็นคอเรนจีโอซีเอหรือมะเร็งของนะต่อมมะเร็งของระบบน้ำดีนะมะเร็งปอดมะเร็งโอเยอะแยะมากนะซึ่งแต่ละมะเร็งนะครับมีความรุนแรงไม่เท่ากันนะไม่เหมือนกันครับครับนะครับทางวงการแพทย์เราก็เจริญก้าวหน้ามากในการรักษามะเร็งนะไม่ว่าทางการแพทย์ไม่ว่าการให้เคมไม่ว่าการให้นะครับใช้แสงหรือว่าการผ่าตัดเนี่ยนะครับมะเร็งบางตัวก็ผ่าตัดแล้วดีมากไม่ว่ามะเร็งปากมดลูกหรือมะเร็งนะครับเต้านมเนี่ยผ่าตัดแล้วดีมากครับนะมะเร็งหลายมะเร็งก็ผ่าตัดแล้วไม่ได้ผลนะครับก็แล้วแต่ว่ามะเร็งนั้นจะเป็นมะเร็งเซลล์ไหนชนิดไหนและระยะไหนนะครับครับนะฮะในทางนะครับแพทย์ทางเลือกหรือว่า alternative medicine นะครับก็มีปราชญ์ผู้รู้นะครับหมอเมืองหมอพื้นบ้านนะครับแม้แต่นักวิชาการนะครับที่มาสนใจเกี่ยวกับเรื่องของนะสมุนไพรหรือแพทย์ทางเลือกเนี่ยนะครับก็สนใจนะครับที่มาศึกษาสมุนไพรกันเยอะมากนะครับนะหนึ่งในสมุนไพรที่ผมศึกษาและวินะศึกษาวิจัยนะครับแล้วก็สนใจมาตลอดคือเจลกุหลาบครับนะเจลกุหลาบครับสำหรับเรื่องของมะเร็งนั้นนะครับมีการทดสอบมีการวิจัยมีการ
นะครับนะใช้สำหรับมะเร็งมานะครับในเวลายาวนานครับครับจากการศึกษาพบว่าสารชิปิโนไซต์นะครับในต้นเจียวกุหลาบโดยเฉพาะในสายพันธุ์เจเปนิส201เนี่ยนะครับนะมันสามารถที่จะไปสร้างนะครับนะเอนไซม์ที่นะครับนะป้องกันเซลล์เราหรือว่าป้องกันมะเร็งได้นั่นคือเอนไซม์ SOD ครับซูเปอร์ออกไซดิสโมเทสปกติเซลล์เรานะครับเซลล์ของร่างกายเราเนี่ยครับนะมันจะมีเอนไซม์ที่ห่อหุ้มเซลล์เราอยู่เนี่ยมีอยู่2อย่างคือ1 SOD ครับซูเปอร์ออกไซดิสโมเทสไอ้พวกนี้ครับมันจะปกป้องนะฮะไม่ให้เซลล์มะเร็งมาทำลายเซลล์เราได้อันที่2ครับนะฮะมีไอตัวที่เอนไซม์ที่จะไปชักนำให้เซลล์มะเร็งทำลายเซลล์เราคือเรียกว่า FMDA หรือมารอนไดออดีไฮด์ครับปรากฏว่านะครับสารชิปิโนไซต์นั้นสามารถกระตุ้นให้นะครับร่างกายเราสร้างสารต่อต้านเซลล์มะเร็งหรือ SOD ได้284กว่าเท่าขณะเดียวกันก็ไปลดไอเอนไซม์ที่จะทำให้เกิดมะเร็งเนี่ยหรือว่า MDA มารอนไดออดีไฮด์เนี่ยนะครับได้ลดลงถึง24กว่าเปอร์เซ็นต์ฉะนั้นนะครับนะสารชิปิโนไซต์นะครับสามารถที่จะนะครับนะช่วยในเรื่องของนะโอกาสอุบัติการที่เกิดโรคมะเร็งเนี่ยนะครับได้นะครับนะผมไม่ได้บอกว่ามะเร็งจะหายเพราะว่าเจียวกุหลาบนะครับผมบอกว่าสารชิปิโนไซต์นะครับในเจียวกุหลาบเนี่ยสามารถลดอุบัติการและก็ความรุนแรงของมะเร็งโดยเฉพาะมะเร็งขั้น1ขั้น2เนี่ยนะครับนะจากงานวิจัยหรือว่าจากการศึกษามาเนี่ยค่อนข้างที่จะมีผลเป็นรูปธรรมครับฉะนั้นพี่น้องท่านใดสนใจนะครับเกี่ยวกับเรื่องของเจียวกุหลาบหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องของมะเร็งก็สามารถที่จะโทรหาผมได้นะครับดร.นิกรเยนตาครับ0817643163ขอบคุณครับสวัสดีครับI'm feeling calm, I'm feeling good, just like a Muslim should. Like a Muslim and every day, in every way, I feel true. Cause Allah is by my side, and the Prophet's my guide. La ilaha.